บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับจังเลยนะแก่นคืนนี้เราพักแรมกันแถวนี้ดีไหมเห็นด้วยแก่นจะตกปลาแล้วมาปิ้งให้เจ้าเหมียวกินแหมแก่นใจดีจริงๆเลยขอตัวโตๆเลยนะเหมียวพวกเราได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรหรอฟังดีๆสิเสียงวงดนตรีประจำป่าไงล่ะนี่เสียงจักกะจันนี่เสียงจิ้งหรีดนี่เสียงกบเหมียวส่วนนี่เสียงแมวหิวข้าวชะแก้วคิดออกแล้วพวกเรามาเล่นดนตรีพร้อมกับวงดนตรีประจำป่ากันดีไหมดนตรีอะไรเหรอมังกรเล่นไม่เป็นนะเหมียวก็เล่นไม่เป็นนะแต่ถ้าให้ฟ้อนเล็บแล้วก็สบายเลยนี่ไงล่ะเครื่องดนตรีลูกโป่งร้องเพลงคือว่าลูกโป่งมันจะร้องเพลงได้ยังไงล่ะถ้างั้นเริ่มจากทุกคนมาเป่าลูกโป่งกันคุณมังกรช่วยเป่าลูกโป่งให้เหมียวด้วยนะเอาลูกโตๆเลยแก้วว่าลูกใหญ่พอแล้วล่ะคุณมังกรค่อยยังชั่วมังกรชอบแต่พ่นไฟพ่นลมเฉยๆนี่เมื่อยแก้มจังโอ้โหของเจ้าเหมียวลูกใหญ่มากเลยรู้อย่างนี้แก่นให้คุณมังกรเป่าให้ดีกว่าเหมียวเหมียวลืมเก็บแล้วมังกรใจดีเดี๋ยวเป่าให้อีกลูกก็ได้คราวนี้ระวังหน่อยนะพร้อมจะเล่นลูกโป่งดนตรีหรือยังพร้อมแล้วจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ต้องลองทำดู